่อนจะเจอตรงคืออย่างนี้ต้องเล่าก่อนว่าทางออสเตรเลียเนี่ยทางผู้จัดการเนี่ยได้เชิญพวกเราไปเล่นคอนเสิร์ตที่นู่นมี5คนมีผมมีพี่ซันนี้มีพี่บอยพี่สนุแล้วก็มีพี่หอกแล้วก็มีปออนก5คนซึ่งก็คอนเสิร์ตเนี่ยยังไม่เกิดก็คือเลื่อนมาซึ่งไอการเลื่อนมาเนี่ยก็ยังเลื่อนไม่มีกำหนดใช่ไหมทีนี้เนี่ยพี่หอกเนี่ยแกก็แบบว่าด้วยความแกเต็มที่กับงานอ่ะแกก็ได้มีการไปทำแบ็คกิ้งแฮกทำเพลงทำงานไว้ซึ่งมันเป็นการลงทุนเพื่อที่จะไปงานนี้ซึ่งก็มีการแจ้งทางฝั่งงานแล้วแหละว่าเดี๋ยวจะต้องเรียกค่าใช้จ่ายในส่วนนี้แล้วก็มีการตกลงกันไว้แต่ด้วยอาจจะว่าแบบพอมันเลื่อนไปไม่มีกำหนดแล้วก็ดูเหมือนจะไม่เกิดงานนี้มาตั้งแต่ที่ไม่แน่ใจนะครับเงินที่พี่หอมลงทุนไปก็อาจจะไม่ได้ก็คือพี่หอมเขาเลยแบบว่าโพสต์แบบนั้นด้วยแล้วก็รวมถึงว่าอาจจะมีคนดีเอ็มอันนี้ที่ผมถามที่ต้นหอมผมถามเขาแบบว่ามีคนดีเอ็มมาหาพี่หอมแล้วก็บอกว่าซื้อบัตรไปแล้วขายบัตรไปแล้วแล้วแบบเนี้ยแบบจ่ายเงินไปแล้วบางทียังไม่ได้เงินค่าตั๋วกลับคืนอะไรอย่างเงี้ยก็แจ้งทางพี่หอมไปคือแนวโน้มโปรเจกต์นี้มันต้องเขาล้มเลิกแน่นอนเลยใช่ไหมครับผมเองก็ไม่แน่ใจอันนี้เป็นคือแต่ฟังผมมันไม่ได้รับผลกระทบเพราะผมยังไม่ได้มีการลงทุนอะไรไปยังไม่ได้ทำอะไรที่แข็งไม่มีอะไรเลยมันเลื่อนไปกี่ครั้งแล้วครับเช็คคิวครั้งหนึ่งแล้วก็เลื่อนผมไม่แน่ใจว่าต้องครั้งหนึ่งสองครั้งเลยเขาให้ไม่มาแต่ตอนนี้เหตุผลว่าตอนนั้นมันเหมือนเขาจัดคอนเสิร์ตเยอะแล้วว่าคนเนี่ยก็ยังแบบว่าไม่พร้อมที่จะซื้อบัตรแล้วเหมือนกลับมาเป็นช่วงเทศกาลและคนไทยที่นู่นอ่ะบินกลับไทยด้วยอะไรอย่างเงี้ยทั้งหลายอย่างแล้วแต่ว่าถ้างานยังไม่ได้จ่ายตังค์ศิลปินแบบครึ่งนึงอะไรไหมไม่มีมัดจำใช่ไหมงานนี้เหมือนจะไม่มีมัดจำนะครับอันนี้เป็นงานวันไหนตอนแรกเลยวันไหนก็จัดขึ้นวันไหนจำไม่ได้แล้วพี่จำไม่ได้แล้วเมื่อ2 เดือน 2 เดือนที่ผ่านมาทีมงานที่ดีโปรเจกต์นี้ก็เป็นคนไทยใช่ไหมที่อยู่ออสเตรเลียหรือคนไทยในประเทศไทยที่กลับเป็นคนไทยที่ออสเตรเลียที่เขาอยู่อย่างตอนนี้คนที่ถอนตัวจากหน้าแซมมีแค่พี่หอมคนเดียวใช่ไหมแล้วคนเดียวทราบก็พี่หอมใช่ครับพี่หอมเขาถอนตัวแต่ซึ่งคนมันก็ดูแบบเข้างานก็ดูจะไม่เกิดอะไรไม่แน่ใจคือเหมือนว่าโปรเจกต์แค่ต้องล้มไปโดยปริยายไม่รู้ผมไม่รู้เลยว่างานหรือเขาจะเรียกกลับมาไหมหรือว่าจะยังไงคือมันเงียบไปเลยตั้งเดียวกันได้ยกหูหาเขาไม่หลังจากที่พี่หอมโพสแล้วอะปกติผมไม่ได้ยกหูหาลูกค้าเองจะมีผู้จัดการเป็นคนที่คอยคุยอะไรเงี้ยผมก็เลยไม่ได้ไปตามว่างานจะเกิดหรือไม่เกิดเราก็ทำงานอื่นของเราไปเราทำใจไว้อยู่แล้วว่าถ้าเกิดมันไม่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยไม่ได้ถึงขนาดทำใจที่ก็คือว่างานไม่เกิดก็ไม่เป็นไรเราก็รับงานอื่นแล้วผู้จัดการได้ฟีดแบ็กกับเราบ้างไหมตั้งแต่พี่หอมโพสมาว่าได้เช็คแล้วว่าเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยก็เช็คผมก็เช็คของพี่หอมก็อย่างที่เราให้ฟังไปว่าเกิดอะไรขึ้นกับพี่หอมเพราะพี่หอมต้องสั่งสำรองจ่ายอะไรไปบ้างแล้วก็มีคนดีเดินมาหาพี่หอมยังไงบ้างพี่หอมจึงต้องขอโพสแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เข้าใจในฝั่งพี่หอมที่พี่หอมก็ต้องโปรเทคตัวเองในส่วนตั้มมีอะไรเสียหายหรือว่ายังในส่วนของผมมันยังไม่มีอะไรและในส่วนผมก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีการจ่ายตังค่าจ่ายค่าบัตรหรืออะไรไปแล้วผมไม่รู้เลยผมรู้เรื่องทั้งหมดจากพี่หอมอีกทีนึงตั้งตัวแบบว่าแบบเขาอาจจะเอาไปแอบใช้ชื่อเราในการแท็กไปขายบัตรไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ผมก็เริ่มกังวลแต่ตอนแรกผมไม่ได้กังวลเลยเพราะว่าผมไม่รู้เลยทำงานทุกวันผมไม่รู้อะไรเลยแต่ถ้าเกิดว่ามีฟีดแบ็กมาทางผมจริงหมายว่าถ้าคนมีหลักฐานแล้ว DM มาหาผมว่าเนี่ยฉันจ่ายตังค์ไปแล้วซื้อบัตรไปแล้วแล้วยังไม่ได้เงินคืนเลยแล้วคอนเสิร์ตจะมีไม่มีอะไรเงี้ยผมคงต้องบอกผู้จัดการผมว่าเฮ้ยอย่างนี้ไม่ได้แล้วนะหมายความว่าแสดงว่าทางงานหลอกหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็ต้องเช็คกันแต่ตอนนี้ว่าทางผมไม่มีอะไรมาที่คุยกันล่าสุดอ่ะเขาบอกว่าไงว่ามันจะไปในทิศทางไหนกับคอนเสิร์ตที่คุยล่าสุดเลยอ่ะคุยล่าสุดเลยก็คือเลื่อนแบบไม่มีกำหนดเลื่อนแบบไม่มีกำหนดเลยแต่ตั้งก็ไม่เคยคุยกับเขาโดยตรงคือคุยกับผู้จัดการใช่ครับใช่ครับแต่ของเรามันไม่มีแบบว่ามันกระทบตรงที่แบบเราล็อกคิวไว้แล้วแล้วไม่ได้ไปอะไรเงี้ยมันเหมือนกับว่าเราจะทำพาสปอร์ตเหมือนเขาเรียกอะไรอ่ะวีซ่าเออน
างวีซ่าของลูกพ่อมิกจะเข้าไปทำงานที่นั่นแล้วเหมือนกับว่าเขารอให้ลูกพ่อมิกผ่านก่อนถึงจะจ่ายในระหว่างนั้นน่ะเขาก็ขอไปโปรโมทก่อนขอไปโปรโมทขอไปอะไรก่อนว่าเดี๋ยวจะมีคอนเสิร์ตนั่นก็คงดำเนินการอะไรกันก่อนหรอกมั้งฮะและสุดท้ายเนี่ยลูกพ่อมิกก็ยังไม่ทำให้เสร็จด้วยอะไรก็เกิดการเลื่อนการอะไรขึ้นก่อนจริงๆแล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบ่อยไหมตลาดเคยเจอบ่อยคอนเสิร์ตต่างประเทศอะไรเงี้ยผมยังไม่เคยเจอกรณีนี้นี่คือครั้ง